คนท็อกซิกคือคนแบบไหนคือคนที่ชอบพูดขู่แต่ว่าไม่ทำจริงตามที่ขู่นะคะอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเป็นความสัมพันธ์แบบแฟนเนี่ยเขาก็จะชอบขู่ว่าจะเลิกใช่ไหมแล้วพอพูดทีแฟนก็ร้องไห้เสียใจทีนะคะเพราะว่าไม่อยากถูกบอกเลิกไม่อยากถูกทิ้งนั่นเองนะคนท็อกซิกเนี่ยเขาชอบขู่แฟนแบบนี้ก็เพราะว่าเขาต้องการที่จะทำร้ายจิตใจแฟนนะคะพฤติกรรมอย่างนี้เขาเรียกว่า emotional abuse นะคะก็คือการทำทารุณกรรมทางจิตใจนั่นเองนะมานาเองก็เคยเจอแบบนี้มานะคะแล้วพอมีวันนึงที่เขาก็ขู่ว่าจะเลิกนี่แหละแล้วมานาทนไม่ไหวนะเพราะว่าโดนขู่แบบนี้หลายครั้งแล้วนะคะมานาก็ตอบไปว่าเออก็เลิกสิเลิกเลยทนไม่ไหวแล้วเหมือนกันปรากฏว่าเขาเหวอไปเลยนะคะไปต่อไม่ถูกนะเพราะว่าเขาพูดขู่ไปอย่างนั้นเขาไม่ได้ตั้งใจที่จะเลิกกับมานาจริงๆนะเขาก็แค่อยากให้เห็นเขาอยากเห็นเราเสียใจอยากเห็นเราร้องไห้ฟูมฟายประมาณนี้หรือถ้าเป็นเรื่องการทำงานคนท็อกซิกก็ชอบพูดขู่ว่าจะลาออกนะคะพูดอยู่นั่นแหละว่าจะลาออกอย่างนั้นอย่างนี้เมื่อนั้นเมื่อนี้แต่ว่าไม่เคยลาออกจริงๆสักทีนะคะคนที่พูดแบบนี้เนี่ยเขาต้องการที่จะใช้การขู่ว่าจะลาออกเพื่อให้ได้ในสิ่งที่ตัวเองต้องการไม่ว่าจะเป็นการขึ้นเงินเดือนหรือว่าการได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งอะไรก็ว่าไปนะหรือว่าพูดขู่ว่าจะเลิกเนี่ยพูดแบบนี้กับเพื่อนร่วมงานทำนองว่าตัดพ้อทำนองว่าบ่นว่าไม่พอใจนี่ที่ทำงานอย่างนั้นอย่างนี้อยากจะลาออกจะลาออกอะไรอย่างเงี้ยพูดซ้ำๆอย่างเงี้ยแต่ไม่เคยลาออกจริงๆสักทีนะคนที่พูดขู่แบบนี้ก็เหมือนกันนะคะเขาไม่ได้อยากที่จะลาออกจริงๆเขาก็แค่พูดขู่ไปแบบนั้นเพราะว่าคนที่เขาอยากจะลาออกจริงๆเนี่ยเขาไม่พูดขู่นะคะเขาอ้าปากทีนึงก็คือลาออกเลยจริงๆนะดังนั้นคนที่มีพฤติกรรมชอบขู่แบบนี้แต่ไม่ทำจริงก็คือพฤติกรรมของคนท็อกซิกโอเคนะคะ